ราออกจากม่อนคุยนะครับไปม่อนหลวงต่อว่าเป็นยังไงช่วงฤดูแล้งไปได้ไหมเราก็ไปเท่าที่เราไปได้ครับทางมันทะลุกันนะครับเรามามันจะเป็นช่วงฝนนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับปีนี้เขาทำถนนเราก็ต้องไปดูหลุดจากม่อนคุยมีอะไรทางเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนหลังไอ้นี่ของจริงยิงเลยนะครับหลังดอนมันคุยนี่คือของจริง เอาเรื่องครับหวานเจี๊ยบขับ4ก็เป็นขับ4ธรรมดาพอได้ครับช่วงนี้หรือก็เป็นขับ2เรียบร้อยมันปีนดอยหลายดอยแล้วมันล่องลึกชันนี่ครับอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้ให้ทั้งหมดนะครับท่านมาก็จะเห็นทางดีอยู่นะครับหลังมันเคยเนินนี้นะถ้าคือดูฝนนะโบเฮ้ยจะมาจะขึ้นกันยังไงวะเนี่ยแห้งๆโอ้โหแต่
ดี๋ยวเขาคงไอ้นี่เอาคอนกรีตมาลงโอ้โหคุณพระมีขนาดเลยดูแรงโอ้โหนี่ประเทศไทยเนี่ยทำให้มาฤดูไอ้นี่ดีกว่าฤดูหนาวดีกว่าหรือหลังฝนฝุ่นประมาณคืบกลัวมากนี่ขนาดฤดูฝนนะเอ้ยฤดูแล้งนะครับปาติโตปาติถังมันเหวเลยครับแล้วก็โอ้โหหลุมลึกมากคือฝนหมดสิทธิ์มันเหวต้องประเมินหน้างานหมดเลยถ้ามาแล้วดูฝนหรือมีฝนตกครับจบเลยเนี่ยมันมีทางหลบอยู่แต่เราไม่ขึ้นมาเองปากกากระยอครับชาวกะเหรี่ยงวิเคราะห์นะครับตันแค่นี้นะมีโรงเรียนมีหมู่บ้าน85หลังคาเรือนนะครับประมาณนี้แล้วก็โรงเรียนเล็กๆนะครับมีเด็กประมาณ60กว่าคนนะมีคุณครูอยู่2คนนะครับนี่มีร้านค้าอยู่ร้านเดียวอันนี้คือตันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับเอาไปม่อนคุยหลวงให้ได้วันนี้ถ้าขั้นเลยทางแยกเข้าม่อนคุยหลวงมาถึงหมู่บ้านโคทีโคนี่คือตันแล้วนะครับสุดแค่นี้เดี๋ยวเราจะกลับไปครับก็จากจุดโค้งเข้าม่อนคุยหลวงนะครับด้านหน้าที่เห็นสูงๆนะครับมาถึงโคทีโคก็อีกสักประมาณ3กิโลนะครับเส้นทางไม่ไกลแต่ออกมาก็โอ้สุดๆนี่ขนาดฤดูแล้งเรายังโอ้โหนะครับขนาดเราว่าลุยๆนะคือชาวบ้านบอกว่าต้องโซ่ยางอะไรก็ไม่ไหวครับเรื่องอยู่นะครับบางจุดนี่ต้องขนาดไอ้ฤดูแล้งๆอย่างนี้ต้อง4โลครับอันนี้หน้ารุนดีเหลือเกินกลับเร็วครับจริงๆมันมีเนินให้ขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองผมจะลองขึ้นดูนะครับมาลงที่ฝุ่นแล้วครับกลับลองขึ้นเนินทิ้งดูมันเป็นหินมิกนะเขาทำทางไว้เลยข้างล่างที่เราลงมาเมื่อสักครู่ที่ฝุ่นแบบหนาเกินคืบนะเป็นศอกเอามือมุดลงนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจมเลยครับปัดที่คุณมานี่นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงโอเคได้ลุ้นอยู่แค่ขึ้นมาตรงนี้ก็เหนื่อยแล้วผมเลยมอนขมิ้นนะครับปักป้ายมอนขมิ้นยังอยู่แต่ป้ายมอนคุยหลวงหรือมอนหลวงนี่ยังไม่หมดนะครับ
เส้นทล105ว่าเออลำบากแล้วมาขับมาเจอเส้นทาง 4x4 หรือเส้นทางออฟโรดโซนนี้ก็เอาเรื่องนะครับนะครับถ้าเรามองจากม่อนคุยก็ยังเห็นดอยสูงๆนะครับอันนี้แหละเราจะไปพาคุณไปเต็มดูว่ามันเป็นยังไงไปซ้ายนี่ใช่ไหมครับพี่วัดสุดยอดนี่คือม่อนคุยแหละม่อนคุยคุณแม่ว่าท่านนะครับเส้นนี้ฝั่งมาจากแม่สะเรียงมาจากสมุยนี่จะเป็นลงเป็นส่วนใหญ่ขึ้นจะขึ้นสั้นๆครับหวานเจี๊ยบลงอย่างเดียวครับดิ่งนะฮะสไตล์เก่งเลยนะครับกลางคืนก็ขอคนมีความชำนาญหน่อยเพราะว่าแม้แต่กลางวันถนนเส้นนี้ก็ขับยากมันใกล้นะครับ200กว่ากิโลเส้นทางนะครับทางโรงพยาบาลเลข105ช่วงกำลังจะเข้าอำเภอท่าสองยางนะครับประมาณนี้แล้วก็ฝั่งขวานี่ก็เป็นแม่น้ำเมยเลยนะครับก็ตามนี้นี่นะครับเห็นแม่น้ำช่วงนี้น้ำสีใสใสสวยนะครับอันนี้ถ้าเป็นน้ำเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าเล่นหรือกล้าเดินดูเท่าไหร่เพราะว่าบางทีอยากจะเห็นอะไรลอยมาครับเออเออแม่น้ำเมยเงียบสงบนี่ฮะช่วงนี้เรียบดีจริงๆน้ำมันสีสวยน้ำทิศทางไหลสวนมากับเรานะครับทิศทางไหลขึ้นเหนือนะครับไหลออกมาก็กำลังมุ่งสู่ทิศใต้แม่สอดนะครับมาจากทิศทางแม่สะเรียงเขาสูงๆยอด
ส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศนี่จะเห็นหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามนี่ค่อนข้างชัดนะครับครับเราจะมีเส้นทางขึ้นไปชมวิวอชอแม่เมยอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับเราจะเห็นยอดเขาฝั่งเมียนมาแบบชัดเจนเลยอันนี้หมดกันหมดทางหลวงท่าสองอย่างนะครับมีห้องน้ำห้องท่านะครับบ้านนี้นะกลางวันก็ไม่น่ากลัวอะไรตรงไหนเลยนอกจากเส้นทางที่มันสูงชันคดเคี้ยวแล้วก็ระยะทางยาวไกลครับแต่ถ้าท่านผ่านเส้นทางแม่ฮ่องสอนมาแล้วผ่านเส้นทางเชียงรายมาแล้วสบายสไตล์เก่งครับปื๊ดมันจะมีเส้นทางไปทะเลหมอกกิวล่มมาบ้านแม่ละเมิงนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวอันนี้ไปอีกสักครู่หนึ่งไม่เกิน 40-50 กิโลก็ถึงบ้านถึงแม่ละมาดนะครับเติมน้ำมันตรงนั้นได้อันนี้บ้านแม่ละเมืองนะดอยแม่ละเมืองเดี๋ยวถ้ามีหาโอกาสจะไปรีวิวให้ทุกท่านชมนี้ก็จะเริ่มออกห่างแล้วนะครับก็จะเข้าแม่ละมาดแล้วตรงนี้จากแม่ละมาดก็สัก70โลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องผ่านตัวอำเภอท่าสองอย่างที่เป็นตัวอำเภอจริงนะครับแต่เขตเนี่ยเป็นเขตอำเภอท่าสองยางอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มากๆนะจังหวัดตากนี่นะก็เนี่ยช่วงนี้ก็จะติดเลยถ้าไม่มีคือเรียกอะไรนะแม่น้ำเมยก็แทบจะติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยเขตนั้นติดเลยช่วงนี้ส่วนก็ใช้ชีวิตตามปกติกับแค่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักพักก็ต้องฉีกออกไปเราฉีกออกแล้วครับผมตอนนี้แอดมาถึงท่า2อย่างแล้วนะครับก็มาให้ชมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับถึงเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105นะครับแม่สะเรียงศพเมยนะครับท่าสองยางแม่ละมาดแล้วก็แม่สอดนะครับก็คงจะรีวิวเฉพาะจุดที่แบบอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเส้นทางข้างทางถนนเลียบแม่น้ำเมยนะครับถนนเลียบชายแดนซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน3หลักเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศเพราะผมก็รีวิวให้ท่านชมทั้งช่วงกลางคืนนะครับ 3-4 ทุ่มจนถึงช่วงเนี้ยช่วงกลางวันเลยนะครับบ่าย3บ่าย2บ่าย3เนี่ยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะช่วงกลางวันนะสรุปก็คือสถานการณ์รถก็คือคึกคักเลยนะครับรถวิ่งตลอดเห็นรถทุกประเภทนะครับตลอดแล้วก็ด่านเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างแข็งขันอะไรต่างๆทั่วไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าแอดมาวันหยุดอาจจะดูรถดูอะไรเยอะหน่อยเท่านั้นนะครับมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆก็เยอะนะครับกลางวันไม่ได้เขาเรียกอะไรนะกลางวันไม่ได้เงียบเหงาแต่อย่างใดนะครับแต่กลางคืนก็อาจจะเงียบเหงาบ้างโดยเฉพาะเลยจากท่าสองยางนะครับประมาณนี้นะครับเลยจากตัวอำเภอนะครับผ่านแม่อุสุแม่วะอะไรไปเงียบกริบนะครับประมาณนั้นก็ขอให้มีความชำนาญทางภูเขาด้วยเพราะเส้นนี้ก็สูงชันคดเคี้ยวมากๆทีเดียวนะครับถนนเกือบ300กิโลเมตรนะครับประมาณนั้นถ้าตีเป็น300ก็300ไปเลยก็ได้จะได้แบบไม่ต้องบวกลบคูณหารอะไรมากมายนะครับโอเคเนาะก็น่าจะได้เดี๋ยวครับช่างว่าตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับนะครับช่วงท่าสองอย่างฝนตก ไปบางส่วนแล้วไฟไหม้ก็กวาดไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่
ความเขียวกลับเข้ามานะครับผมไอโซนนี้ก็คือห่างจากชายแดนมาแล้วนะครับจะเห็นว่าชายแดนเนี่ยตกขอบ GPS ไปเลยตกขอบหน้าจอไปทางซ้ายออกไปเลยนะครับประมาณนี้นะฝั่งนี้ฝั่งไทยหมดครับครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย